ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับสำหรับคราวที่แล้วเราพูดถึงความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับความเป็นมาเป็นไปนะครับและพอทราบได้ว่าตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีอะไรบ้างนะครับคืออุปกรณ์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว E หรืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับนำมาใช้แล้วมันเกิดคุณสมบัติที่ดีขึ้นนะครับเกิดประโยชน์เกิดความสำคัญต่อผู้ใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับนี่เรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีที่มาไงอย่างเช่นตัวที่1 นะครับเดิมเมลนะครับหรือจดหมายนะครับคุณลักษณะของจดหมายเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษนะครับมีการเขียนจดหมายนะเขียนเสร็จแล้วก็มีผู้รับผู้ส่งจดหมายและผู้รับจดหมายนะครับเราบวกคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปนะครับนะก็จะกลายเป็นลักษณะที่เป็นอีเมลนะครับหรือเรียกว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากที่เป็นเปเปอร์ก็จะเข้าไปสู่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งที่เราเขียนก็อยู่ลักษณะการพิมพ์จากข้อความเฉยๆก็จะเป็นลักษณะที่เป็นกราฟิกเป็นตัวหนังสือเป็นกราฟิกมีรูปมีเสียงมีสีนะครับเข้าไปได้นะครับการจัดส่งก็สามารถส่งได้รวดเร็วส่งได้กว้างไกลนะครับเห็นว่าคุณสมบัติของเมลธรรมดาเติม e เข้าไปหรืออิเล็กทรอนิกส์เข้าไปนะครับเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับการใช้งานก็จะครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปตัวที่2นะครับตัวนี้คือออฟฟิศงานธุรการนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนเกี่ยวข้องกับระบบงานเกี่ยวข้องกับเปเปอร์นะครับเอกสารต่างๆนะครับต้องใช้คนในการบริหารจัดการนะครับเราบวกคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปหรือเติมตัว e เข้าไปก็จะกลายเป็น e office หรือธุรการอิเล็กทรอนิกส์นะครับในจุดนี้งานที่เป็นระบบต่างๆที่ต้องใช้คนในการดำเนินการและจัดการก็มาสู่ในระบบที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับรวบรวมเรื่องของหนังสือรวบรวมเรื่องของบทความรวบรวมเรื่องของการจัดส่งการจัดเก็บหรือการแอปฟุกต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องจึงเป็นลักษณะของ e office นะครับช่วยประหยัดเรื่องของเวลาและต้นทุนต่างๆด้วยนะครับต่อไปนะครับบุ๊กหรือหนังสือนะครับคุณสมบัติคุณลักษณะของหนังสือจะเป็นเล่มเป็นเปเปอร์นะครับมีลักษณะที่เป็นเท็กซ์มีรูปภาพอยู่ในหนังสือนะครับสามารถถือไปอ่านที่ไหนก็ได้นะครับแต่เรานำอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยยังไงครับนะจากบุ๊กบวกอิเล็กทรอนิกส์ก็จะกลายเป็นอีบุ๊กนะครับตัวอีบุ๊กจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากบุ๊กธรรมดาหนังสือที่มีอยู่เล่มหนึ่งสามารถจัดเข้าไปอยู่ในตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศได้จำนวนหลายๆเล่มนะครับจากเท็กซ์ที่อยู่ในตัวหนังสืออย่างเดียวก็จะเพิ่มตัวกราฟิกตัวรูปภาพตัวเสียงเข้าไปได้ด้วยรวมถึงการลิงก์ดังโน้ตต่างๆนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มากกว่าตัวหนังสือธรรมดาที่มีอยู่นะครับนี่คืออีบุ๊กนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราพูดถึงนะครับต่อไปนะครับคอมเมอร์ชนะครับเรื่องของการค้าหรือการพาณิชย์นะครับก็จะมีคนค้าคนขายคนซื้อนะครับมีสินค้านะครับเราเติมคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปนะครับจึงเป็นลักษณะของอีcommerce หรือการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือพาณิชย์เชิงอิเล็กทรอนิกส์นะครับสินค้าต่างๆนะครับก็ไม่ได้วางขายนะครับที่ตามที่ต่างๆกลับไปอยู่ในเรื่องของในคอมพิวเตอร์หรือในอินเทอร์เน็ตอยู่ในเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปดูนะครับสามารถซื้อขายผ่านลักษณะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดได้นะครับแล้วก็ช่วยประหยัดเวลานะครับรวดเร็วส่งถึงที่นะครับสืบค้นได้หลักจากหลายๆที่นะครับแล้วก็ทุกคนสามารถซื้อได้นะครับโดยลักษณะผ่าน e-commerce นี่เองนะครับต่อไปนะครับ classroom หรือห้องเรียนนะครับห้องเรียนพูดถึงห้องเรียนก็จะมีครูนะครับหรืออาจารย์มีนักเรียนและมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต่างๆนะครับเราเอาอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยนะครับก็จะกลายเป็นลักษณะของ e-classroom นะครับมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอนเข้าไปสู่เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนะครับครูนะครับก็เป็นแหล่งความรู้คนหนึ่งและเป็นผู้ที่คอยกรอบคอยชี้แนวทางคอยโคชชิ่งในการจัดกระบวนการเรียนการสอนนะครับเด็กนักเรียนสามารถสืบค้นความรู้นะครับมากกว่านั่งรอความรู้จากครูเพียงอย่างเดียวสามารถสืบค้นในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆจากเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนเรื่องของภารกิจเรื่องของกิจกรรมที่จะจัดการเรียนการสอนนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายนะครับมากกว่าที่จะมีครูนักเรียนและก็ห้องเรียนแค่นั้นนะครับนี่คือลักษณะของ e
Classnet นะครับ